สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับพอพูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับชื่อหนึ่งซึ่งจะถูกคิดถึงเป็นคนแรกๆคือประธานาธิบดีเคนเนดีครับจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับเพราะว่าท่านมีเรื่องราวสนุกเยอะนะครับเนื้อหาที่จะคุยในวันนี้เนี่ยคือการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งก็คงจะทราบกันอยู่แล้วครับว่าท่านถูกครอบยิงนะครับที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสขณะที่ขึ้นรถแห่ครับจะด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ก็ถูกยิงนะครับถูกยิงเข้าที่จุดสำคัญนะครับก็แถวแถวคอหัวตัวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่ชัดเจนครับว่ายังไงนะครับว่ายิงมาจากที่ไหนกันแน่ภายหลังเกิดเหตุก็จับคนร้ายได้นะพร้อมอาวุธปืนซุ่มยิงแต่ว่าจากสภาพการเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยไม่เชื่อว่าเกิดเหตุเช่นนั้นจากคนคนนั้นจากการยิงจากตรงนั้นนะเพราะการที่จะยิงใครเนี่ยจะลอบสังหารใครเนี่ยจากระยะที่ค่อนข้างไกลก็คือประมาณ200เมตรนะครับก็มันก็ไม่มีใครหรอกครับที่เขาจะยิงเป้าที่เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะยิงยากเขาก็จะยิงเป้าที่มันเคลื่อนที่เข้าหาหรือเป้าที่หยุดนิ่งหรือเป้าที่เคลื่อนที่ออกไปนะครับเพราะว่ามันจะยิงง่ายก็คุณก็ลองคิดดูละครับว่ามันเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาคุณก็ต้องหมุนปืนตามแล้วถ้าเดินก็ยังพอว่านะครับนี่เขานั่งรถอยู่มันก็ยากที่จะยิงได้นะครับอย่าว่าแต่จะยิงโดนเลยครับแค่จับเป้าเนี่ยมันยังจับยากเลยครับเพราะว่าเป้ามันเคลื่อนที่ซ้ายไปขวานะที่เกิดเหตุเนี่ยก็นี่แหละครับก็ทำให้คนเขาไม่ค่อยเชื่อกันว่ามันจะยิงจากตรงนั้นได้แล้วก็จะยิงแบบนั้นคนก็เชื่อกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยิงมาจากพุ่มไม้ซึ่งอยู่ข้างหน้ารถนะครับส่วนไอ้คนที่ถูกจับได้เนี่ยเขาว่าน่าจะเป็นแค่คนบ้าที่ถูกหลอกให้ถือปืนมาวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ยิงหรืออาจจะไม่ได้ยิงด้วยซ้ำนะครับมันแค่คนบ้าคือมันไม่มีใครเชื่อครับเรื่องนี้มันมีคนพูดกันมากแล้วก็พูดกันมากถึงขนาดว่าทำเกมขึ้นมาครับเป็นเกมยิงประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยแหละครับเนื้อหาของเกมก็จะมีอยู่แค่ว่าคุณอยู่ตรงไอ้จุดที่ที่
ที่ว่าเนี่ยบนตึกเนี่ยแล้วก็ยิงพยายามจะยิงประธานาธิบดีเนี่ยจากซ้ายไปขวาเนี่ยผมก็เคยเล่นเกมนี้นะครับมันยิงไม่โดนครับมันยิงไม่ได้นี่ขนาดแค่เกมนะครับมันก็ไม่สามารถจะยิงได้แล้วครับแล้วก็ไม่เคยมีใครยิงได้เลยครับเขาบอกว่าโอกาสที่จะยิงได้เนี่ยประมาณ1ใน 300,000 ครั้งนะครับซึ่งสรุปว่าในถ้ามันเป็นการลอบสังหารเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้กว่านั้นคือการที่จะยิงซ้ำโดนมากกว่า1นัดเนี่ยมันยิ่งเป็นไปได้ยากครับนะฮะก็เนี่ยแหละครับมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมเคยถามเรื่องนี้กับท่านผู้เชี่ยวชาญการยิงแบบเนี้ยแบบที่เรียกว่าสไนเปอร์แล้วกันนะท่านก็บอกว่าการยิงจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยเขาก็ไม่ทำกันหรอกแล้วก็มันก็เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากที่จะยิงโดนนะไม่ว่าคุณจะฝึกมาดีแค่ไหนแม่นแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่ทำนะครับส่วนที่มันเป็นเอกสารมันเป็นสารคดีหรือมันเป็นอะไรก็ตามเป็นหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีคนเขาได้ไปฝรั่งนะครับเขาได้ไปที่เกิดเหตุเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาถ่ายรูปมานะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะยิงออกมาได้เพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยไอการลอบยิงเนี่ยเขาจะลอบยิงเนี่ยเขาจะไม่เอาปืนออกมาครับเขาจะอยู่ในห้องนะครับที่มีหน้าต่างเพราะว่าถ้าเอาปืนออกมาเนี่ยมันก็จะถูกพบเห็นได้ว่ามันมีปืนออกมามีปากกระบอกปืนออกมามีคนกำลังเล็งปืนอยู่นะครับเขาจะต้องอยู่ในห้องซึ่งคนจะมองไม่เห็นดังนั้นถ้าคนเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ย คือพวกองคลักษ์พวกอะไรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเนี่ยก็หมายความว่าไอ้คนที่ข้างบนมันก็มองไม่เห็นด้วยเหมือนกันไอ้คนยิงมันก็มองไม่เห็นเป้าด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็พอรถเคลื่อนมาถึงจุดที่ถูกยิงเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่มีมุมที่จะเห็นอย่าว่าแต่จะยิงเลยแค่จะเห็นเป้าเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ก็สรุปนะครับผมสรุปละกันว่าหรือเอาตามความเชื่อผมนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็ไม่มีใครทำด้วยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอะไรที่มันทำได้ยากเนี่ยมันยากที่จะทำเนี่ยก็แสดงว่ามันผิดครับเมื่อมันผิดเนี่ยก็อย่าไปทำมันสิครับนะครับเนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่คนสงสัยกันมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างไรนะครับเออแล้วก็มันก็มีเกมอีกเกมนึงครับนอกจากว่าเขาจะให้ยิงจากไอ้บนตึกเนี่ยนะเขาก็จะให้ยิงมาจากคุ้มไม้ด้วยครับคือให้คนเล่นเนี่ยได้เปรียบเทียบกันไปเลยว่าการยิงจากคุ้มไม้เนี่ยมันง่ายกว่ามันยิงโดนได้ง่ายๆเลยนะแล้วใครมันจะไปยิงจากบนตึกล่ะถ้าคนถึงขนาดไปหาปืนหาอะไรมาเนี่ยแล้วคิดว่าจะมาลอบสังหารประธานาธิบดีเนี่ยมันต้องรู้อะครับมันต้องมีการฝึกการอะไรมามากกว่าที่จะมาทำแบบมั่วๆแล้วมันทำไม่ได้แผ่นคอร์ดนี้ก็เริ่มนะก็อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับลองท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูครับว่า
พุ่มไม้มันอยู่ตรงไหนไอ้ตึกที่เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยมันยิงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับรถประธานาธิบดีอยู่ตรงไหนแล้วก็เนี่ยมันท่านก็จะเห็นภาพนะครับว่ามันค่อนข้างยากมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเป็นอย่างว่านะอีกอย่างนึงเนี่ยที่น่าคิดนะครับคือใครเป็นคนทำใครที่มีศักยภาพที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีได้นะครับมันก็ต้องไม่ธรรมดานะครับคงไม่ใช่คนบ้านะถ้าแค่คนบ้าก็มันก็ต้องมีการที่จะอะไรอ่ะมันก็ต้องมีการมีกระบวนการแล้วกันครับที่จะทำให้คนบ้าเนี่ยถึงขนาดไปฆ่าประธานาธิบดีได้นะครับมันก็คงจะยากอะนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่คนบ้าจะไปฆ่าใครเพราะว่าล่าสุดครับก็นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับก็ถูกคนบ้ายิงตายครับด้วยอาวุธปืนญี่ปุ่นประดิษฐ์นะครับก็เป็นปืนในลักษณะของปืนดินดำนะครับก็แต่บ้องมันโตครับคือญี่ปุ่นก็ชอบปืนที่บ้องโตๆนะไอ้ปืนนี้มันก็ทำไม่ยากนะครับแต่นี่ไม่ได้รอบยิงนะครับอันนี้ไม่ได้แบบใช้แบบสไนเปอร์นะครับอันนี้ทำบ้องโตๆแล้วเข้าไปยิงใกล้ๆเลยครับก็บ้องขนาดลูกปิงปองยัดได้ครับก็เข้าใจว่าเป็นคนบ้านะครับแต่ส่วนตัวผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นคนบ้าหรอกครับมันคงมีคนปกติเนี่ยแหละเสี่ยมสอนให้มันทำนะครับเพราะคนบ้ามันคงจะคิดอะไรมากไม่ได้อะนะถึงขนาดนั้นนะเนาะมันคงมีคนปกติเนี่ยคนที่มีการฝึกมามีการเรียนมานะครับไปบอกให้มันทำแล้วมันสอนมันบอกวิธีมันนะก็นะครับมันก็อันตรายนะครับการที่จะเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่อันตรายแล้วจะเห็นว่าทั้งประธานาธิบดีเคนเนดีและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งชื่ออะไรผมก็จำชื่อท่านไม่ได้นะครับก็ตายในขณะที่ออกเพ่นพ่านพบปะประชาชนนะครับก็คืออย่างเงี้ยมันจะยากในการคุ้มกันของคณะรักษาความปลอดภัยนะแล้วก็โดยเฉพาะการขึ้นรถแห่นะครับมันยิ่งคุ้มกันได้ยากนะแล้วบ้านเมืองเนี่ยมันก็มีตึกมีหน้าต่างมีประตูมีอะไรเยอะแยะนะมันยากครับมันยากที่จะกันได้เนาะหรืออย่างประธานาธิบดีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยลงมาเดินเปะปะอ่ะเตะเตะนะครับก็มันก็ยากอะครับที่จะคุ้มกันน่ะเพราะว่าใครพกปืนเข้ามาเนี่ยมันตรวจจับยากนะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มีปืนนะครับมันก็ยิ่งยากคือยากที่จะคิดว่ามันจะมีคนมีปืนเขาก็เลยไม่ค่อยระวังไงครับนะก็จะต่างจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาจะระวังมากกว่าเพราะว่าประเทศเขามีปืนกันได้เยอะแต่กระนั้นก็คนระวังมันก็ไม่เท่าคนที่จ้องจะทำนะครับมันก็แล้วไอ้การทำพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่คนบ้าทำอ่ะอย่างที่บอกนะมันต้องเป็นอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่คนบ้ามันทำไม่ได้หรอกเนาะถ้างั้นก็ไม่ต้องมีการฝึกอะไรหรอกครับก็ไปหาคนบ้ามาตามโรงพยาบาลบ้าก็เยอะแยะนะครับมันทำไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวมันจะยาวถ้าสนใจน้ำยารมดำก็ซื้อน้ำยารมดำนะครับผมไม่สนับสนุนให้ไปฆ่าไปแกงอะไรกันนะครับก็มาเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจนะสำหรับท่านที่ชอบ
ปืนนะโดยเฉพาะชอบปืนยาวปืนอะไรแบบนี้มันก็ท่านก็คงจะทราบอะครับคงจะเคยลองแล้วล่ะว่าการยิงจากซ้ายไปขวามันยากมันยากมากนะระยะ100-200เมตรเนี่ยพูดนะครับมันก็ดูเหมือนไม่ไกลแล้วก็พอเรามาดูที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันไม่ไกลนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเริ่มจะไกลแล้วล่ะสำหรับการยิงปืนเนาะแม้ว่าปืนเนี่ยปืนไรเฟิลเนี่ยมันจะมีระยะหวังผลถึง400เมตร500เมตร600เมตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากอะครับ100-200เมตรมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับที่จะยิงให้โดนจุดตายอะแต่จริงๆแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นปืนเรียกว่าอะไรอะไรเฟิลแรงสูงอะนะมันก็ถ้ามันไม่ไปโดนแค่ติ่งหูอะมันก็ส่วนมากมันก็ตายครับเพราะว่ามันแรงนะครับก็ลองพิจารณาดูครับประวัติศาสตร์มันก็สนุกดีไงครับเพราะว่ามันสนุกอะมันก็เหมือนนิยายอะครับนะคุณก็ดูประวัติศาสตร์ให้เหมือนดูนิยายเนาะเหมือนเราดูการเมืองแล้วก็เหมือนดูนิยายดูละครอ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีความสนุกกับมันแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยมันมักจะเกิดซ้ำรอยครับโดยเฉพาะกับคนที่ทำอะไรเหมือนกันเนาะก็อย่างต่างโต๊ะไหมครับลองคิดดูสิครับต่างโต๊ะอะเรื่องมันเมื่อประมาณ1,000ปีที่แล้วอะครับต่างโต๊ะเนี่ยก็ชอบขึ้นรถแห่ครับไม่รู้แกจะแห่อะไรของแกมากมายนะครับสุดท้ายก็ตายคารถแห่เนี่ยแหละครับเห็นไหมคเนดีเนี่ยครับท่านก็ชอบขึ้นรถแห่ครับท่านก็เลยตายคารถแห่ครับนะก็ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะตายคารถแห่เนี่ยเราก็อย่าไปขึ้นรถแห่นะครับเพราะว่ามันก็เห็นกันแล้วครับว่ามันมักจะเป็นแบบนี้แหละนะคือต่อให้มีอำนาจขนาดต่างโต๊ะนะครับหรือว่ามีอำนาจขนาดเคนเนดีนะครับก็จะขึ้นรถแห่บ่อยๆก็อาจจะตายคารถแห่ได้นะครับนะมันแล้วอย่างน้อยเนี่ยคือต้องคิดถึงคณะรักษาความปลอดภัยด้วยว่าเขาจะทำงานยากนะครับเลี่ยงได้เนี่ยพยายามเลี่ยงรถแห่ครับนะมันทำให้รถติดด้วยครับแต่สมัยต่างโต๊ะเขาก็ไม่มีการรถติดนะครับสมัยเคนเนดีก็รถติดนิดนึงเขาก็มีคนบอกว่าเนี่ยก็รถติดเนี่ยมันก็เลยทำให้พาเคนเนดีไปส่งโรงพยาบาลได้ไม่ทันท่วงทีนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโดนเข้าไปขนาดนั้นเนี่ยต่อให้ไปส่งโรงพยาบาลทันเนี่ยมันก็ไม่รอดหรอกครับนะครับคือจริงๆก็เรียกว่าตายตั้งแต่โดนเม็ดโดนตรงนั้นแล้วล่ะครับจริงๆก็คือตายคาที่แล้วล่ะครับไอ้ที่บอกว่าไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันนี่คือพยายามปั๊มมันขึ้นมาครับปั๊มไม่ขึ้นนะครับนะอันนั้นเหมือนคล้ายๆส้วมอ่ะบางทีส้วมมันก็ปั๊มไม่ลงนะอันนี้ก็ปั๊มไม่ขึ้นครับมันโดนหนักเกินนะอ่ะก็ถ้าจะซื้อน้ำยาลมดำก็ซื้อนะครับก็โทรมาไลน์มาแชทมาในเฟซอะไรเราก็มีนะครับแล้วก็ใน TikTok เราก็มีนะครับก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับก็รีบๆซื้อกันนะแล้วก็เดี๋ยวราคามันขึ้นนะครับแล้วก็จะบ่นไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันขึ้นนะครับก็ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านคิดว่าเฮ้ยมีแผนว่าจะรมดำเนี่ยท่านก็รีบๆซื้อคือท่านจะซื้อตอนไหนเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมเพราะว่าสุดท้ายท่านก็จะมาซื้อผมอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าถ้าท่านซื้อตอนนี้มันก็จะถูกกว่าเพราะว่าเราไม่แน่ผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะขึ้นราคาสารเคมีอะไรพวกนี้มันจะขึ้นราคาหรือเปล่าดังนั้นถ้าคิดว่าจะทำก็ซื้อเตรียมไว้ก่อนนะครับไอสารเคมีเนี่ยมันก็เก็บได้นะโดยเฉพาะรมดำร้อนเนี่ยเก็บได้เป็นปีครับนะส่วนรมดำเย็นนี่ก็เอาสวยๆก็สักเก็บได้สักประมาณ6เดือนนะครับนะคลิปนี้เอาประมาณนี้ครับ
พูดไปพูดมา19นาทีแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อคุยแล้วนี่หว่าลืมครับ